พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เปิดเผยถึงพระราชพิธีสำคัญของประเทศว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับครองราชจึงต้องมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพระราชพิธีดังกล่าวจะมี2ช่วงช่วงแรกเป็นการดำเนินการของรัฐบาลในการเตรียมงานเพื่อเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐบาลไม่สามารถกำหนดเองได้ดังนั้นในช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องการเดินหน้าประเทศการเลือกตั้งซึ่งต้องทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยส่วนช่วงที่2รัฐบาลต้องเตรียมน้ำเตรียมดินในทุกจังหวัดและต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากพิธีมีมากกว่า10อย่างซึ่งในการเตรียมการดังกล่าวจะต้องเตรียมความพร้อมทุกจังหวัดทั้งหมดคือความสงบเรียบร้อยร่มเย็นของประเทศที่เรียกว่าเป็นจารีตประเพณีดังนั้นขอให้รอห่วงเวลาที่ทรงโปรดเกล้าลงมาคิดว่าคงไม่นานและหากเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับการเลือกตั้งก็ต้องดูว่าจะทำยังไงหากเป็นช่วงเวลาเดียวกันจะทำให้บ้านเมืองสงบอย่างไรจะช่วยกันได้หรือไม่ซึ่งส่วนตัวคาดว่าจะมีการเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวค่ะ